อีกหนึ่งเหตุการณ์อุกอาจเช่นเดียวกันค่ะหนุ่มวัย27พาสาวเข้าไปเที่ยวที่รีสอร์ทที่ขอนแก่นแต่ปรากฏว่าแฟนหนุ่มของผู้หญิงคนนี้มาดักยิงเสียชีวิตคาที่เลยค่ะทำไมโหดร้ายจังเลยทำไมทำลูกแบบนี้นี่คือเสียงร้องไห้ของแม่นายยุทธพันธ์พ่วงนวมนะคะแม่รับไม่ได้เลยหลังจากรู้ว่าลูกชายถูกยิงตายคาอ่างน้ำในห้องพักของรีสอร์ทบ้านน้ำซำในจังหวัดขอนแก่นหลังจากเกิดเรื่องขึ้นสภ.ภูผาม่านรีบไปตรวจสอบดูค่ะผู้เสียชีวิตยุทธพันธ์พ่วงนวมอายุ27ปีตายอยู่ในอ่างอาบน้ำด้านข้างของห้องพักนะคะตรวจสอบมีรอยกระสุนปืนเจาะเข้าที่คอ1นัดด้านข้างลำตัวฝั่งขวาอีก2นัดเจ้าหน้าที่ส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ภายในห้องพักเนี่ยเจอรอยรองเท้าเปื้อนโคลนแต่ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินแต่อย่างใดจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ตายเขามาพร้อมกับสาวคนสนิทค่ะมาเปิดห้องเข้าพักแต่ปรากฏว่ามือปืนคาดการณ์กันว่าเป็นแฟนของผู้หญิงมาเปิดห้องพักอยู่ข้างๆห้องติดกันเลยค่ะแล้วอาศัยจังหวะที่ผู้ตายนอนแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำอย่างสบายใจเปิดประตูเข้าไปกระหน่ำยิง3นัดหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็พาผู้หญิงหิ้วกระเป๋าออกมานอกรีสอร์ทขับรถเก๋งของผู้หญิงที่จอดอยู่ด้านหน้าแล้วหลบหนีไปด้วยกันหนีออกจากขอนแก่นไปล่าสุดไปตามจับได้แล้วนะคะหนีออกจากขอนแก่นไปจับได้ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะตำรวจเนี่ยสืบพบเส้นทางการหลบหนีและคาดการณ์กันว่าที่หนีจากขอนแก่นขึ้นไปสู่ลำปางเนื่องจากว่าน่าจะตั้งใจหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแต่ถูกตำรวจสกัดจับได้ก่อนนี่คือภาพวินาทีการจับกุมนะคะเจ้าหน้าที่จับได้กลางถนนเลยตำรวจเนี่ยทราบมาว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขารู้ว่าแฟนเขาว่าแอบคบหากับผู้ตายซึ่งผู้หญิงกับผู้ตายเนี่ยรู้จักกันไม่นานนะแล้วผู้ก่อเหตุเขาแอบติดตั้ง GPS เอาไว้ในรถของแฟนค่ะแต่แฟนรู้ว่าติด GPS ไว้แฟนก็ดึง GPS ออกแต่ว่าทางฝั่งผู้ก่อเหตุเขาก็ยังตามเรื่องนี้อยู่จนกระทั่งรู้ว่าแฟนมาพักที่รีสอร์ทที่ขอนแก่นกับผู้ตายถามมันรู้ได้ยังไงรู้จากที่แฟนสาวเช็คอินห้องพักในระบบออนไลน์ค่ะก็เลยรู้ว่าเขามาเปิดห้องพักกันที่ขอนแก่นสุดท้ายตามไปก่อเหตุยิงแล้วหนีจากขอนแก่นมาโดนจับกุมที่ลำปางตำรวจตรวจค้นภายในกระเป๋าเป้ของผู้ก่อเหตุไปเจอปืนขนาด9มม.แล้วก็เครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งนะคะตำรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางแล้วก็คุมตัวเอาไปสอบสวนเบื้องต้นคุมได้ทั้ง2คนเลยทั้งตัวนายรุ่งโรจน์ผู้ก่อเหตุแล้วก็นางสาวบีหรือเบญจมาศเพื่อนสาวคนสนิทตอนนี้คุมตัวออกจากที่ลำปางเดินทางเข้าสู่กรุงเทพเพื่อให้เจ้าหน้าที่กองปราบนั้นสอบสวนต่ออีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นเขาก็รับนะคะว่าก่อเหตุยิงผู้ตายคารีสอร์ทจริงๆแต่ให้การไม่ตรงกับผู้หญิงทางฝั่งผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าผู้หญิงนั่นแหละให้เขามาจัดการยิงผู้ตายทิ้งเนื่องจากว่ามีปัญหาการเงินกันแต่พอไปถามผู้หญิงผู้หญิงบอกว่าไม่ใช่แฟนเนี่ยตามมายิงหลังจากมีความหึงหวงเกิดขึ้นตอนนี้ตำรวจคุมตัวสอบสวนเข้มเลยนะคะแล้วก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนค่ะจับกุมได้แล้วอุกอาจเหมือนกันนะคะในขณะที่ผู้ตายนอนแช่น้ำอยู่ภายในอ่างที่รีสอร์ทกะว่าจะมาพักผ่อนอย่างสบายใจถูกแฟนของผู้หญิงตามมายิงตายคาอ่างเลยแต่ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์อันนี้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขาสอบปากคำให้ละเอียดอีกครั้งนึงว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงไม่ว่าจะเป็นมือปืนผู้หญิงและคนตายซึ่งเรื่องนี้ผู้หญิงคนกลางตอบคำถามได้ดีที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ